สนับสนุนโดย City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมเทเวศนะครับเราเจอกันเป็นประจำกับเรื่องราวทางธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่องค์กรหรือแม้แต่สตาร์ทอัพก็แล้วแต่นะครับถึงยุคนี้แล้วเนี่ยความคิดของคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยน่าท้าทายและสามารถจะทำให้ธุรกิจเนี่ยไปต่อได้ในอนาคตหรือไม่แม้แต่เรื่องของแก๊สคำว่าแก๊สในที่นี้คือแก๊สหุงต้มที่ใช้กันตามบ้านเรือนนี่นะครับใครจะมาเชื่อครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะเกิดแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจนผมต้องเรียกหรือว่าเชิญมาคุยกันเนี่ยแหละครับฟินแก๊สก็คือคำว่าฟินมาจากประสบการณ์การใช้ที่ลูกค้าสามารถสั่งแก๊สหุงต้มได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารก็จะสามารถได้รับการกู้เงินในระบบเป็นในเรื่องของไฟแนนซ์ด้วยค่ะเริ่มทีได้ยินเห็นชื่อนี้ผมยังมุกไม่ออกว่าเกี่ยวอะไรกับแก๊สฟินแก๊สเนี่ยมันมาจากอะไรครับค่ะฟินแก๊สฟินแก๊สก็คือคำว่าฟินมาจากประสบการณ์การใช้ที่ลูกค้าสามารถสั่งแก๊สหุงต้มได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารก็จะสามารถได้รับการกู้เงินในระบบเป็นในเรื่องของไฟแนนซ์ด้วยค่ะเหรอมันทำไมมันเกิดกันได้ครับค่ะเพราะปกติพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดเลยนะคะใช้แก๊สวันหนึ่งก็ไม่ได้น้อยเลย3ถังเดือนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 50,000 บาทแต่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ซึ่งมันก็คือเงินทุนหมุนเวียนที่ปกติแล้วบริษัท SME ทั่วไปที่มีสเตทเมนต์ทางการเงินสามารถเอาใบpurchasing order ไปวางกับแบงค์เพื่อขอเงินกู้ออกมาก่อนเพื่อเอามาผลิตแล้วของแล้วค่อยขายแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าค่ะไม่มีใบพวกนี้ค่ะแล้วก็พอต้องไปกู้เงินนอกระบบเนี่ยเงินกู้เนี่ย 300% ต่อปีดอกเบี้ยเราพยายามจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะสามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบที่ 15% ต่อปีดอกเบี้ยตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้ information based lending อะค่ะอ๋อหรือเชื่อนะฮะคือไม่ใช่แค่ขายแก๊สอย่างเดียวแล้วกลายเป็นว่าสามารถทำให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยมันฟินแก๊สก็เลยเกิดขึ้นมาตรงนี้ใช่ค่ะทีนี้ระบบการทำงานมันทำยังไงครับเนี่ยมันก็น่าสนใจนะสั่งแก๊สแบบไหนผ่านออนไลน์แบบไหนยังไงครับเนี่ยค่ะเราต้องการจะทำเทคโนโลยีค่ะเพื่อเข้ามายกระดับอุตสาหกรรมนี้ให้ประชาชนมีความสุขในการใช้ชีวิตที่มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นค่ะเราใช้ AI ค่ะในการที่ช่วยจับเวลาลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาไปที่ fingas.co เสร็จแล้วอะค่ะก็จะมีการสั่งที่เชื่อมผ่านไลน์ก็ได้หรือว่าจะไปโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้แล้วก็เลือกถังไซส์เลือกยี่ห้อแล้วก็ใส่แผนที่ที่อยู่เข้าไปได้เลยทีนี้ค่ะระบบเราจะช่วยบันทึกไว้อยู่แล้วในการสั่งครั้งต่อไปก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นก็รู้แล้วว่าคุณอยู่ตรงไหนมุมไหนค่ะแล้วก็ใช้ยี่ห้ออะไรด้วยเพราะปกติแล้วตามกฎหมายไทยเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรแล้วเวลาสลับถังก็ต้องเป็นยี่ห้อนั้นนะคะก็ต้องเป็นยี่ห้อนั้นอยู่ดังนั้นไม่ต้องรบกวนให้คนใช้ต้องไปพูดประโยคเดิมซ้ำๆอ๋อเพราะฉะนั้นโดยธรรมดาคนทั่วไปเวลาแก๊สหมดก็ยกหูเอามือถือโทรหาร้านแก๊สแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่คือยกสมาร์ทโฟนมาใส่ข้อมูลเข้าไปค่ะปึ๊บแล้วก็จะบันทึกไว้ให้เลยแล้วเราก็มี AI อะค่ะที่ช่วยจับให้ว่าร้านค้าตรงไหนที่มีสินค้าพร้อมส่งแล้วก็ส่งให้ได้รวดเร็วมากที่สุดและในขณะเดียวกันพอสั่งผ่านฟินแก๊สอะค่ะก็ยังได้รับประกันอัคคีภัยแถมให้ฟรีจากเมืองไทยประกันภัยด้วยเพราะปกติแล้วเราสั่งแก๊สเราจะไม่มีในเรื่องของการประกันภัยไม่มีค่ะแล้วเรายิ่งเมืองไทยอะค่ะประกันอัคคีภัยบ้านของเราเนี่ยมีแค่ 5% ของประเทศเท่านั้นน้อยมากใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เราจะมอบให้กับลูกค้าของฟินแก๊สแสดงว่าเราต้องทำโครงข่ายเชื่อมกับร้านแก๊สทั่วไปใช่ค่ะไม่ใช่แค่เป็นร้านแก๊สของเพื่อนที่มีปัญหาอยู่ใช่ค่ะร้านแก๊สที่ไม่มีที่โนเนลต่างๆก็จะเชื่อมระบบนี้กันได้ใช่ค่ะตอนปัจจุบันนี้ค่ะมีร้านแก๊สในเครือข่ายของฟินแก๊สทั้งหมด300ร้านค้าค่ะคือเราเริ่มจากที่เชียงใหม่ก่อนแล้วก็ตอนนี้มีบริการที่จังหวัดกรุงเทพด้วยรวมแล้ว300ร้านค้าแต่ว่าภายในสิ้นไตรมาสแรกนี้ค่ะเราจะมีการขยายไปที่ชลบุรีแล้วก็ภูเก็ตจริงๆฟินแก๊สเกิดมานานแล้วยังจริงๆเราเกิดไม่นานค่ะเราเปิดให้ลูกค้าใช้บริการครั้งแรกเต็มรูปแบบที่เริ่มสั่งเราได้เนี่ยเมื่อตอนเดือนเมษายนค่ะปีที่แล้วเอง2019ใช่ค่ะก็เกือบจะ1ปีแล้วนะฮะค่ะเกือบจะ1ปีค่ะใช่ค่ะครับซึ่งการตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายเราเขาก็รู้จักเรามากขึ้น
ต้องบอกว่าเราก็ทำการตลาดแนะนำตัวเองมาดุเดือดเหมือนกันค่ะคือทีแรกเราก็ลูกค้าบ้านโดยทั่วไปสามารถสั่งเราได้แล้วในขณะเดียวกันเราก็จับมือกันกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลักของประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นแสนสิริ SC Asset Property Perfect เราเข้าไปอยู่ในแอปของลูกบ้านเขาเลยดังนั้นลูกบ้านของเขาก็จะสามารถสั่งแก๊สหมดก็กดฟินแก๊สในแอปพลิเคชันลูกบ้านได้อย่างนี้แล้วร้านขายแก๊สทั่วไปที่เขาทำมานานมากแล้วเขาอาจจะไม่มีรุ่นหลานที่เชี่ยวชาญเรื่องอย่างนี้เขาจะทำยังไงล่ะครับอันนี้เราเข้าไปช่วยเขาค่ะเราบอกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ในการเข้าไปช่วยเหลือเขาเรามีระบบให้เขาโดยในระยะแรกเนี่ยค่ะเราก็จะมีทีมงานที่ส่งเข้าไปช่วยเทรนด้วยว่าทำยังไงแล้วก็จะมีโอเปอเรเตอร์ด้านหลังบ้านของเรานอกจากช่วยประสานงานกับลูกค้าได้ลูกค้าอยากบ่นอะไรมาบ่นกับเราแล้วเดี๋ยวเราก็ประสานงานให้อีกทีนึงแล้วก็โทรติดต่อว่าอัปเดตกับร้านค้าแก๊สให้ด้วยค่ะครับแสดงว่าต่อไปเนี่ยคือการนำไอ้พวกเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรก็แต่หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยเราคิดมากขึ้นกว่านั้นไหมครับตัวของฟินแก๊สเนี่ยค่ะตัวของฟินแก๊สของเราพอนอกจากหน้าบ้านที่ลูกค้าเห็นเวลาตอนสั่งแล้วจริงๆเรามีตัว POS หลังบ้านสำหรับหน้าร้านคาแก๊สด้วยนะคะก็คือก่อนหน้านี้เหมือนร้านอาหารที่ระบบการจัดการหลังบ้านมันยุ่งยากมากแล้วก็เป็นกระดาษปากกากันร้านคาแก๊สก็เหมือนกันจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยน้อยกว่า 1% นะคะสำหรับเจ้าของร้านคาแก๊สที่จะมีเปิดได้หลายๆสาขาเพราะว่าตัวเจ้าของก็ต้องไปนั่งอยู่เฝ้าหน้าร้านไปไหนไม่ได้เลยใช่ค่ะดังนั้นค่ะเราต้องการนำระบบเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาเสริมศักยภาพให้ร้านค้าแก๊สสามารถบริหารจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ยังมีตัว Diver App อะค่ะก็คือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนขับส่งแก๊สจะได้ไปส่งได้ถูกที่ถูกเวลามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นร้านค้าทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องสต็อกแก๊สมากขึ้นสต็อกแก๊สไม่ต้องมากขึ้นแต่สามารถเปลี่ยนถ่ายหมุนเวียนถังแก๊สที่แก๊สเปล่าถังเปล่ากับถังที่มีน้ำแก๊สให้เพียงพอกับการขายได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะมันก็ตอบโจทย์ว่าคนว่าถ้าเช้านี้แก๊สหมดก็มีแก๊สส่งแน่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มผลกำไรด้วยเพราะว่าช่วยจัดการบริหารหน้าร้านค่ะโอ้โหโมเดลอย่างนี้คิดว่าฟินแก๊สจะขยับมากกว่าถังแก๊สไหมครับเนี่ยคือมันมีพลังสินค้าพลังงานตัวอื่นๆที่มันสามารถเชื่อมแบบนี้ได้ไหมครับในมุมนี้ค่ะเรายังมองว่าเรายังเป็นในเรื่องของแก๊สหุงต้มอยู่ค่ะแต่ว่าจะมีบริการเพิ่มเติมในเรื่องของประกันอัคคีภัยที่ลูกค้าสามารถเหมือนได้รับการเรียนรู้แล้วว่าการมีประกันอัคคีภัยบ้านมันดีแล้วสามารถไปซื้อบริการเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นในส่วนของเงินกู้สินเชื่อค่ะเพราะว่าปกติแล้วอย่าง financial institution นะคะเวลาจะปล่อยเงินกู้เขาไม่รู้ว่าร้านพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นน่ะออกมาทำงานทุกวันหรือเปล่าพฤติกรรมในการทำงานในการทำอาชีพขยันหมั่นเพียรแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าพอปล่อยเป็นเงินสดไปอ่ะเส้นทางการใช้เงินน่ะถูกไปใช้ถูกจุดประสงค์ที่เขาปล่อยกู้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยในรูปแบบของแก๊สหุงต้มออกไปมันเท่ากับจำกัดเส้นทางการใช้เงินแล้วว่าเพื่อก่อให้เกิดรายได้ถ้าเกิดร้านค้าแก๊สสั่งร้านอาหารสั่งแก๊สทุกวันวันละ3ถังซ้ำๆๆทุกวันอ้าวเหมือนเป็นการเช็คอินอุ๊ยคุณขยันทำมาหากินแล้วพอมีการผ่อนชำระเงินคืนถูกต้องครบกำหนดตลอดตัวแก๊สตัวนี้ค่ะจะถูกทำให้เกิดเป็นเครดิตบิลเดอร์โลนว่าอ๋อคุณมีความสามารถในการจ่ายคืนเงินที่ดีด้วยจากเงินกู้ก้อนเล็กๆงานเงินต่อไปคุณสามารถมาลองกู้ยืมเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขยายหน้าร้านได้เป็นการสร้างโอกาสให้กับมูลค่าของตลาดสตรีทฟู้ดเมืองไทยที่สร้าง GDP ให้กับประเทศปีนึงเป็นแสนล้านอยู่แล้วค่ะโอ้เข้าใจแล้วครับคำว่าฟินแก๊สคืออะไรคือบางคนจะแปลว่าฟินเนเร่มันอย่างผมแปลก่อนจะเข้ารายการนี้นะฮะฟินไฟแนนซ์ก็ได้อีกต่างหากแต่เพราะนี่แหละครับว่าด้วยวิธีคิดนวัตกรรมด้วยเรื่องของการเข้าใจเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่และที่สำคัญคือมันเหลือเชื่อนะฮะว่ามันสามารถบริหารจัดการความมีวินัยด้านการเงินของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเช่นด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพรณีวัฒนโชติหรือว่าคุณส้มนะครับท่านเป็นประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทฟินแก๊สจำกัดในรายการปีถามด้วยนะครับขอบคุณครับคุณส้มครับขอบคุณค่ะครับเอาละครับหมดเวลาครับสำหรับปีถามวันนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ